ครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งกับETS Tech Conference นะครับผมวันนี้หัวข้อที่เราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรมเนี่ยก็คือตัว Microsoft Teams นะครับผมก็เดี๋ยวขออธิบายกฎสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันเลยนะครับครับคือกฎการในการสอนหรือการแนะนำในครั้งนี้ครับก็คือเดี๋ยวผมจะระหว่างที่แนะนำหรือสอนไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีเวลาระหว่างฟีเจอร์หรือแต่ละส่วนอะไรเงี้ยครับให้อาจารย์แบบเข้ามาถามได้ครับแต่ว่าในระหว่างการสอนเนี่ยก็อยากให้อาจารย์ปิดไมค์ไว้นะครับครับผมเพื่อที่เราจะได้อัดวิดีโอไว้ให้ได้รับชมภายหลังนะครับจะได้มีคุณภาพของเสียงของวิดีโอที่ดีครับอันนี้ต้องรบกวนชี้แจงก่อนนะครับผมโอเคครับหรือระหว่างที่พวกเราพรีเซนต์เนี่ยมีคำถามอะไรสามารถทิ้งเข้าไว้ในคอมเมนต์ได้ก่อนเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวในช่วงที่สอบถามนั้นนะเดี๋ยวเราจะตอบเองครับผมโอเคครับผมเรวัลอัศวะอาริยุนะครับหรือโอ๊ตนะครับครับและผมนรายุทธ์พุทธิกานะครับหรือเกมครับผมครับโอเคครับแล้วก่อนอื่นขอเริ่มต้นแชร์สกรีนก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับในหัวข้อ Microsoft Teams ครับเดี๋ยวขอจะเกริ่นภาพรวมของ Microsoft Teams ก่อนนะครับก็คือในตัว Microsoft Teams นะครับมันสามารถใช้ได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะครับเช่น Windows แล้วก็ Mac OS เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วก็ในโทรศัพท์ก็ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับซึ่งถ้าอาจารย์ใช้ในการสอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำให้ใช้บน Windows หรือว่า Mac OS นะครับซึ่งใน Windows กับ Mac OS เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งโหลดแกรมมาเพื่อใช้งานหรือว่าใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ครับซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับครับผมโอเคครับงั้นเริ่มเรื่องแรกครับก็คือเรื่องล็อกอินครับโดยล็อกอินเนี่ยนะครับถ้าเป็นอาจารย์นะครับก็คือต้องใช้อีเมลที่เป็น @kmutt.ac.th เท่านั้นนะครับครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นถ้าเกิดอาจารย์จะไปบอกให้นักศึกษาล็อกอินเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเป็นนักศึกษาต้องใช้ @mail.kmutt.ac.th นะครับผมครับก่อนอื่นเลยขั้นแรกเนี่ยเราจะเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันของทีม Microsoft นะครับผ่านทางลิงก์ที่ชื่อว่า https://teams.microsoft.com นะครับผมเดี๋ยวรอลงสักครู่นะครับครับในกรณีนี้เนี่ยคือผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการใส่อินเข้ามาให้ดูแล้วกันครับโอเคครับรอสักครู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะให้โอ๊ตอธิบายขั้นตอนนี้นะครับเนี่ยครับก็อย่างที่บอกครับว่าอีเมลครับถ้าเกิดเป็นบุคลากรหรือว่าอาจารย์เนี่ยต้องใช้ที่เป็น @kmutt.ac.th เท่านั้นนะครับใช้ @mail.kmutt.ac.th ไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับโอเคครับถ้าเราล็อกอิน success เนี่ยครับผมเราก็จะมาเข้าสู่ในหน้านี้นะครับก็คือจะสามารถใส่รหัสผ่านได้แล้วก็ถ้ามีหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาก็คือคลิกที่ปุ่มนี้แล้วก็กด yes ไปได้เลยครับโอเคนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้ามาเสร็จครับนี่คือหน้าแรกของตัว Microsoft Teams นะครับซึ่งในแถบด้านซ้ายนะครับก็คือตัวฟีเจอร์นะครับก็คือจะมีแต่ว่าที่เราจะเน้นไปเนี่ยก็คือตัวทีมกับคาล endar นะครับส่วนด้านขวานะครับก็คือไอตัวด้านขวาบนนะครับก็คือจะสามารถใช้ดูเซตติ้งเกี่ยวกับตัว user ของเราแล้วก็ sign in sign out อะไรอย่างนี้ครับในเซตติ้งนะครับเซตติ้งใน general นะครับอาจารย์ก็สามารถปรับโหมดทีมอะไรต่างๆได้ครับเพื่อแบบความสบายตาหรืออะไรที่อาจารย์ชื่นชอบได้โดยวันนี้ก็ขอเป็นทีม default แล้วกันนะครับแล้วก็มีด้านล่างก็มีภาษาอะไรพวกนี้ครับเป็นเซตติ้งทั่วไปเกี่ยวกับการเช็คงานตัว Microsoft Teams นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอแนะนำการแนะนำวิธีการใช้งานเริ่มต้นแบบง่ายๆนะครับเผื่อว่าสมมติว่าอาจารย์เนี่ยเร่งรีบมากตอนนี้ครับแบบ
ต้องสอนแล้วอะไรเงี้ยก็คือแนะนำว่าถ้าต้องการสอนเลยครับให้ไปที่ Calendar เลยครับ Calendar ทางด้านซ้ายครับที่เป็นแท็บฟีเจอร์ด้านซ้ายสุดครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นตัว Calendar ครับแต่ว่าที่เราจะสนใจตอนนี้คือปุ่ม Meet Now ด้านขวาบนนะครับอันนี้ก็คือให้อนุญาตว่าให้ตัวเว็บเบราว์เซอร์ครับใช้ไมโครโฟนแล้วคาเมร่าของเรานะครับก็กดอนุญาตไปเลยครับเราสกู๊ปเนี่ยครับพอเข้ามานะครับเราก็จะเห็นในส่วนหน้านี้ครับก็คือเราสามารถตั้งชื่อ meeting room ของเราได้ว่าให้ชื่ออะไรเราอาจจะตั้งชื่อเป็นชื่อวิชาหรือชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ก่อนที่อาจารย์จะเริ่มครับก็อยากขอให้เช็คก่อนครับว่ากล้องแล้วก็ไมโครโฟนของอาจารย์เปิดไปอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มด้านขวาครับ devices นะครับก็คือเป็น setting เผื่อว่าอาจารย์เนี่ยต่อไมโครโฟนหรือว่าไมค์หรือว่าคาเมร่าไว้มากกว่า1ตัวครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ตัวไหนนะครับครับแล้วก็สมมติว่าถ้าเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถกด join now ได้เลยครับเดี๋ยวรอสักครู่เนี่ยครับพอเข้ามาหน้านี้ก็คืออาจารย์นะครับได้เริ่มต้นตัว meeting room นะครับซึ่งสมมุติว่าเริ่มต้นแล้วอาจารย์อยากให้นักศึกษาเข้ามาเลยครับอาจารย์ก็ไปที่ด้านขวาได้เลยครับด้านขวาในโหมดของ people นะครับก็จะเห็นช่อง invite someone นะครับแต่ว่าเราแนะนำให้ใช้ด้านขวาครับที่เป็นรูปไอคอนนะครับที่แบบ copy join info ครับก็คือสามารถกด copy แล้วก็สามารถเอาลิงก์เนี่ยครับไปให้นักศึกษาเพื่อกดแล้วก็ join เข้ามากันแบบเคสได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะแนะนำเมนูต่างๆไอคอนต่างๆในหน้า meeting room นะครับอันแรกก็คือกล้องนะครับก็คือเอาไว้เปิดหรือปิดคาเมร่านะครับซึ่งก็ตามปกติครับไอคอนที่2นะครับเป็นรูปไมค์นะครับก็คือใช้มิวไมค์ของเราซึ่งถ้าอาจารย์สอนยังไงก็น่าจะต้องเปิดไมค์ก็เอาไว้สามารถรีเช็คได้ครับว่าอาจารย์ได้เปิดไมค์อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรครับส่วนอันที่3ครับแชร์ในส่วนแชร์ตัวเองครับจะมีรายละเอียดเล็กน้อยครับสมมติพอกดขึ้นมาเราจะสามารถแชร์ได้หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแชร์สกรีน PowerPoint หรือว่าเอาไว้บอร์ดเพื่อมาเขียนอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็แล้วแต่สะดวกของอาจารย์บ้างถ้าอาจารย์เตรียม PowerPoint มาอะไรอย่างนี้ครับก็สามารถกด Browse ครับแล้วก็อัปโหลด from My Computer ครับก็สามารถเลือกไฟล์แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเพื่อใช้งานได้เลยครับนะครับในต่อไปนะครับที่เป็นไอคอนจุด3จุดนะครับ More Action นะครับคือพอกดขึ้นมาครับก็จะมีแอคชั่นต่างๆครับที่เอาไว้ใช้ใน meeting room เนี่ยครับอย่างเช่นอันแรกคือ show device setting ครับก็เหมือนกับ setting device ที่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับแต่ว่าจะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามาก็คือ meeting setting ครับ private viewer นะครับก็คือถ้าเกิด on ไว้เนี่ยตัวคนที่เข้ามาหรือว่านักเรียนครับก็สามารถแบบ control ตัวสไลด์สมมติอาจารย์อัปโหลดแล้วก็โชว์สไลด์ของ PowerPoint อยู่นะครับตัวนักเรียนอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกสไลด์ดูได้เองแต่ว่าจะไม่ได้กระทบกับอันที่เรากำลังโชว์อยู่ที่เป็นอันหลักครับแค่นักศึกษาสามารถอาจจะอยากกลับไปดูสไลด์ก่อนหน้าเพื่ออ่านอะไรอะไรเงี้ยก็สามารถคอนโทรลได้เองเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะสะดวกว่าอาจารย์อยากให้นักเรียนครับฟอลโล่ตามสไลด์อาจารย์ที่อาจารย์สอนเลยก็ออกไปได้ครับโอเคในหมู่ต่อไปนะครับโชว์มีตติ้งโน้ตนะครับในตัวนี้นะครับก็คือสมมติอาจารย์อยากโน้ตอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สามารถกดเข้ามาแล้วก็กด take notes ได้เลยครับแล้วก็สามารถอยากจดอะไรอาจจะมีแบบอะไรที่ต้องจดไว้ระหว่างการสอนอะไรเงี้ยก็สามารถโน้ตไปได้เลยครับใน action ต่อไปนะครับenter full screen ก็คือทำให้ meeting room นี้เต็มหน้าจอครับกลับไปเลยก่อนนะครับแล้วก็ start recording ก็คือสมมติว่าถ้าอาจารย์อยากจะrecord การสนทนานี้ไว้หรือการสอนนี้ไว้ครับก่อนที่จะเริ่มสอนอะไรเงี้ยอาจารย์ก็สามารถมากดไว้ได้ก่อนเลยครับแล้วก็หลังจากที่จบเนี่ยตัว Microsoft Teams ก็จะทำการเซฟไว้ที่ตัวของ OneDrive ใช่ครับ OneDrive ของตัวอีเมลที่ใช้ล็อกอินนะครับครับผมแล้วก็ turn off incoming video นะครับก็คือจะปิดวิดีโอสำหรับบุคคลที่เข้ามาใน meeting room นะครับเผื่อกับว่าอาจารย์ไม่อยากแบบมีปัญหากับอินเทอร์เน็ตเลยตัวว่าแบบสมมติว่านักเรียนเข้ามาแล้วทุกคนเปิดกล้องกันหมดแล้วจะเปลืองเน็ตเปลืองอะไรเงี้ยก็สามารถปิดไปได้ครับอาจจะเพื่อความลื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีกว่าครับต่อไปโชว์คอนเวอร์เซชันหรือก็คือช่องแชทนั่นเองครับซึ่งช่องแชทเนี่ยครับก็อาจารย์ก็สามารถอาจจะตอบโต้อะไรกับนักเรียนเลยก็ได้หรือว่า
ที่มีประโยชน์ก็คืออาจารย์แบบอยากจะส่งไฟล์ให้นักเรียนหรืออะไรเงี้ยก็สามารถกดอัปโหลดไฟล์ไปได้เลยครับในด้านล่างจะมีรูปคลิปมีกระดาษสามารถกดแล้วก็อัปโหลดไปได้เลยนะครับนะครับในส่วนต่อไปนะครับโอเคครับโชว์ participant ก็คือเป็นรายชื่อของคนที่อยู่ใน meeting room นี้นะครับก็คือถ้านักเรียนเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีรายชื่อโผล่ขึ้นมาในส่วนด้านนี้เลยครับนะครับแล้วก็ไอคอนสุดท้ายนะครับก็แองออนก็คือการจบกับ meeting room นี้นะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วพาร์ทแรกกับการสร้าง instant meeting นะครับผมซึ่งถ้าอาจารย์ท่านไหนมีคำถามสามารถสอบถามตอนนี้ได้เลยครับในส่วนของฟีเจอร์ของออนไลน์มีตติ้งครับผมครับงั้นถ้ายังไม่มีนั้นเดี๋ยวพอผมขอข้ามไปในการอธิบายฟีเจอร์ต่อไปเลยนะครับผมซึ่งในฟีเจอร์ต่อไปที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของทีมนั่นเองครับซึ่งหากในกรณีที่อาจารย์อยากจะสร้างห้องเรียนออนไลน์เนี่ยให้พร้อมสำหรับการสอนโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมาสร้าง instant meeting ใน calendar ฟีเจอร์นะครับเพราะว่าการที่เราสร้าง calendar meeting ใน instant ใน calendar ฟีเจอร์เนี่ยทำให้เราจะต้อง copy URL ไปให้นักเรียนทุกครั้งแต่ถ้าสมมติว่าอาจารย์เริ่มใช้ Microsoft Teams บ่อยขึ้นและไม่ต้องการจะทำไม่ต้องการจะโพสต์ลิงก์ให้นักเรียนทุกครั้งเนี่ยอาจารย์สามารถใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Teams ได้ครับ Teams ก็เปรียบเสมือนกับห้องเรียนออนไลน์ที่เราสามารถเชิญนักเรียนทุกคนเข้ามาใน Teams ก่อนได้หลังจากนั้นเวลาที่เราสร้างมีตติ้งข้างใน Teams ครับตัว Teams เนี่ยจะทำการส่ง notification ไปให้นักศึกษาทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนทันทีครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้การสร้างกันสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ฟีเจอร์ทีมก่อนครับผมซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือให้อาจารย์ทุกคนเนี่ยเข้ามาที่ในแท็บฟีเจอร์ทีมก่อนครับก็จะเป็นหน้าต่างแรกที่เราเข้ามาในโปรแกรมนี้เลยครับผมหลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม create team ครับจะอยู่บนซ้ายบนนะครับเมื่อคลิกเนี่ยเขาจะให้เลือกประเภทของทีมที่ต้องการสร้างในที่นี้ให้เราเลือก class ครับโดยที่อย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องใส่ชื่อของชั้นเรียนของเราไปนะครับคำอธิบายอาจารย์จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับผมเสร็จแล้วให้กด next ครับในระหว่างนี้ตัว Microsoft Teams จะทำการสร้างทีมและจะให้เราอนุญาตในการเชิญอาจารย์หรือนักเรียนเข้ามาในชั้นเรียนได้ก่อนครับผมแต่ถ้าหากอาจารย์ยังไม่ต้องการเชิญนะขณะนี้ให้อาจารย์คลิกที่ skip หรือข้ามไปก่อนได้ครับครับหลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะทำการสร้างทีมซึ่งทำให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในหน้าทีมแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราจะอยู่ในหน้าทีมที่มีชื่อทีมที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้และมีห้องเรียนย่อยหรือที่เรียกว่า channel นะครับที่ชื่อว่า general เปิดขึ้นมานะครับในส่วนของหน้าต่างทีมนะครับในกรณีเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้เชิญนักเรียนหรือว่าอาจารย์คนอื่นเนี่ยอาจารย์สามารถเชิญนักเรียนคนอื่นๆเข้ามาจอยทีมในภายหลังด้วยการคลิกที่ปุ่ม3จุดข้างๆชื่อทีมครับแล้วคลิก get link to team ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนำลิงก์นี้ไปโพสต์ให้กับนักเรียนเข้ามาร่วมชั้นเรียนได้ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยเราจะเป็นจะต้องล็อกอินด้วยอีเมลที่เป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยอย่างเช่นถ้านักศึกษาก็จะต้องใช้ admin.comutt หรือถ้าเป็นอาจารย์ก็ต้องใช้เป็น @comutt นะครับครับผมซึ่งหลังจากที่เรา copy ลิงก์นี้ไปแล้วเนี่ยตัว Microsoft Teams นะครับจะจอย user คนนั้นให้เข้ามาอยู่ในทีมแต่ก่อนที่ user คนนั้นจะเข้ามาอยู่ในทีมแล้วตัวคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยจะต้องทำการaccept request ของ member ก่อนครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่มี member จอยทีมเข้ามาครับจะมีอีกแท็บหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า pending request ซึ่งอาจารย์สามารถคลิก accept นักศึกษาคนไหนก็ได้ที่ขอร่วมเข้าร่วมทีมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละห้องเรียนนะครับเราสามารถเพิ่มห้องเรียนย่อยเข้าไปได้ครับโดยที่ห้องเรียนย่อยเนี่ยเราสามารถสร้างง่ายๆได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม3จุดข้างๆชื่อทีมเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นคลิกที่ Add Channel ครับใน Channel เนี่ย
เราจะต้อง provide ชื่อของ channel ห้องเรียนย่อยตัวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งชื่อว่าเป็น home room ได้ครับส่วน description ก็เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับ channel นี้ในส่วนต่อมาก็คือ privacy หรือความเป็นส่วนตัวนั่นเองในความเป็นส่วนตัวนี้เราสามารถเซตการตั้งค่าได้เป็น2แบบก็คือแบบ standard ซึ่งหมายความว่าทุกๆคนที่อยู่ในทีมเนี่ยจะสามารถเห็น channel นี้ได้ครับหรือ privateซึ่งก็คืออนุญาตให้แค่บางคนในทีมสามารถเห็น channel นี้ได้ครับในกรณีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเป็น channel ที่เป็น private ครับผมครับหลังจากนั้นเนี่ย channel ที่เป็น private เนี่ยตัวอาจารย์เองอ่ะจะต้อง invite นักศึกษาเข้ามาด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถเอาลิงก์เข้าไปโพสต์ให้ทุกคนเนี่ยให้คนอื่นๆเนี่ยมาจอย channel ได้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้อาจารย์อาจจะต้องเพิ่มนักศึกษาเข้าไปเองอาจจะหารายชื่อจากโดยใช้อีเมลนะครับผมเช่นนี้เป็นชื่อผมนะครับแล้วก็จะเจอตัวผมอยู่ในนี้ครับซึ่งหลังจากนั้นเราอาจจะสกิปไปก่อนก็ได้ครับผมแล้วเราสามารถมา manage channel หรือ add member ได้ในภายหลังโดยการคลิกที่ปุ่ม3จุดข้างๆชื่อ channel ย่อยนั้นนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดย่อยๆของการสร้างห้องเรียนย่อยหรือ channel นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าในแต่ละห้องเรียนย่อยเนี่ยเรามีฟีเจอร์อะไรสามารถใช้ในห้องเรียนย่อยได้บ้างโดยหลักๆแล้วฟีเจอร์ย่อยที่อยู่ข้างในห้องเรียนย่อยนะครับจะมีโพสต์และไฟล์ครับผมโดยที่ฟีเจอร์โพสต์เนี่ยก็คือตามหน้าต่างที่ตอนนี้กำลังโชว์นะครับก็คือเป็นหน้าต่างแชทที่เราจะเอาไว้ใช้พูดคุยหรือสนทนากับคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อยนั้นนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะสังเกตเห็นว่าตัวหน้าต่างแชทเนี่ยจะมีหน้าต่างคล้ายคลึงกับหน้าต่างแชทที่อยู่ในมีตติ้งรูมเลยครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้จากห้องเรียนย่อยเลยก็คือสร้างมีตติ้งครับผมซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกันเด๊ะเลยใส่ชื่อคอนเฟอเรนซ์ได้ครับผมหรือเรายังสามารถที่จะตั้งสเกดเดอริ่งมีตติ้งครับหมายความว่าเมื่อเราตั้งสเกดเดอริ่งมีตติ้งเนี่ยเราสามารถเซตเวลาล่วงหน้าในการตั้งการเรียนการสอนไว้ให้กับทุกๆคนที่อยู่ใน channel ได้ครับโดยเมื่อที่เราสร้างตัว instant meeting นะครับผมตัว instant meeting เนี่ยจะไปปรากฏอยู่ในคาเลนดาร์ของอาจารย์ครับจะสังเกตได้ว่าในวันศุกร์ที่20เนี่ยเวลาประมาณ 11:00 นเราจะมีตัว meeting ตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งกำลังสร้างอยู่ทีนี้ต้องอธิบายก่อนว่าตัวคาเลนดาร์ตัวเนี้ยจะเชื่อมอยู่กับอีเมลที่อาจารย์ใช้ล็อกอินอยู่ในขณะนี้นะครับหมายความว่าอาจารย์จะต้องใช้ calendar application ที่เชื่อมอยู่กับตัว account ตัวนี้ครับอาจารย์ถึงจะเห็นตัว calendar นั้นปรากฏขึ้นครับครับผมขออนุญาตกลับมาที่ทีมนะครับซึ่งในแท็บ post เนี่ยเราสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้ตลอดเวลาเลยครับผมอย่างหนึ่งคือก่อนที่เราสามารถตั้งค่าตัวห้องเรียนย่อยได้ด้วยครับด้วยการคลิกที่ปุ่ม3ปุ่มข้างขวาบนครับและเลือก manage channel ในส่วนนี้นะครับอาจารย์ยังสามารถตั้งค่าการสิทธิ์การใช้งานในการโพสต์ข้อความของทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนย่อยได้ด้วยโดยที่ Microsoft Teams เนี่ย provide 3 option มาให้ครับในการตั้งค่า option แรกก็คือ anyone can post messages ก็คืออนุญาตให้ทุกคนในโพสต์ข้อความได้ครับส่วนตัวเลือกที่2เนี่ยคือสามารถให้ทุกคนอนุญาตโพสต์ข้อความได้ครับและจะส่ง notification alert ทุกคนที่อยู่ใน channel ทุกครั้งที่มีการโพสต์ครับส่วนตัวเลือกที่3เนี่ยคืออนุญาตให้แค่เจ้าของห้องเรียนย่อยเนี่ยสามารถโพสต์ message ได้ครับในกรณีที่อาจารย์อยากจะไม่อนุญาตให้นักเรียนคนอื่นๆโพสต์หรือว่าแค่อาจจะเป็นการประกาศครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูแท็บเครื่องมือย่อยที่อยู่ในหน้าต่างโพสต์กันนะครับโดยที่เครื่องมือแรกเนี่ยก็คือฟอร์แมตครับอาจารย์จะเห็นว่ามันเป็นรูปอักษรตัว A นะครับโดยเมื่อที่เรากดมันเนี่ยก็จะมีหน้าต่างคล้ายๆกับRich Text Editor ที่เราสามารถกำหนดฟอร์แมตต่างๆเช่นตัวหนาตัวบางตัวเอียงขนาดไซส์ฟอนต์ให้กับตัวข้อความที่เราต้องการจะโพสต์ได้นะครับแต่มีสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าข้อความที่เราจะโพสต์เนี่ยเป็นข้อความใหม่หรือว่าเป็นประกาศครับโดยที่อาจารย์สังเกตว่าในข้างบนเนี่ยจะมีแท็บที่เป็นเหมือนเป็นดรอปดาวน์นะครับผมหรือว่าเป็นเมนูนั่นเองครับ
อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะเลือกเป็น announcement เนี่ยเราก็ให้คลิกที่ new conversation ครับแล้วเลือกเป็น announcement ครับผมหรือถ้าเราต้องการที่จะจำกัดสิทธิ์ในการตอบข้อความเราก็สามารถเลือกแทนที่ที่จะเป็น everyone can reply ในแท็บข้างบนที่2นะครับเราก็จะเลือกเป็น you and moderator can reply โทษครับหรือถ้าเราต้องการจะโพสข้อความไปในหลายๆห้องเรียนย่อยเนี่ยเราสามารถเลือกได้ด้วยการกดที่คลิก post in multiple channels ครับและเลือก select channels หลังจากนั้นตัวระบบเนี่ยจะทำการให้เลือก channel ห้องเรียนย่อยที่เราต้องการโพสนะครับและคลิกอัปเดตครับครับผมหลังจากนั้นเวลาต้องการจะโพสเนี่ยเราก็พิมพ์ข้อความไปที่เราต้องการเลยครับแล้วเราก็กด enter ครับผมขอโทษนะครับกดที่ปุ่ม send ครับที่จะเป็นรูปจดหมายข้างล่างขวาครับครับผมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันโพสที่อยู่ข้างในห้องเรียนย่อยได้แล้วครับหลังจากนั้นอาจารย์ยังสามารถ attach ไฟล์เพิ่มเติมได้ในไอคอนที่เป็นรูปคลิปครับผมลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนในmeeting room เลยครับสามารถเลือกไฟล์ที่อยู่ข้างในนี้ได้เลยครับผมหรืออาจารย์ยังสามารถส่งตัวสติ๊กเกอร์อิโมจิต่างๆได้ครับในไอคอนที่2ไอคอนที่3 4และ5นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ย่อยที่ทำให้ห้องเรียนเราเพิ่มความสนุกสนานหรือว่าเพิ่มอินเทอร์แอคชั่นกับนักเรียนนะครับผมครับในส่วนต่อมาที่เราจะแนะนำเนี่ยก็คือแท็บไฟล์ครับจะสังเกตได้ว่าแท็บไฟล์เนี่ยจะอยู่ถัดจากแท็บโพสข้างบนนะครับผมซึ่งเมื่อเราคลิกเข้ามานั้นเนี่ยแท็บไฟล์จะอนุญาตให้เราสามารถสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยที่เมื่อเราคลิกสร้างไฟล์ชนิดที่เราต้องการแล้วเนี่ยตัวโปรแกรม Microsoft จะทำการเปิดสร้างไฟล์โปรแกรม Editor ออนไลน์มาให้อาจารย์สามารถสร้างไฟล์ข้างบนแอปพลิเคชันได้เลยครับอย่างยกตัวอย่างก็คือเมื่อกี้ผมสร้างตัว Microsoft Office ขึ้นมาตัว Microsoft Team เนี่ยก็จะทำการเปิด Microsoft Office Online ขึ้นมาให้เราสามารถสร้างงานบนนี้ได้เลยนะครับผมในกรณีที่เราอาจจะเปิดบน iPad หรือว่าเปิดบนเว็บเบราว์เซอร์ที่เราไม่ได้ลงตัว Microsoft Office ทิ้งไว้เราก็ยังสามารถสร้างงานบนนี้ได้หรือทำงานบนนี้ได้นะครับผมครับขออนุญาตกลับไปที่แท็บไฟล์นะครับหรือถ้าเรามีไฟล์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถยังที่จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปได้ด้วยตนเองครับผมโดยการคลิกที่ปุ่มอัปโหลดข้างๆ New ครับผมหลังจากนั้นคลิกที่ไฟล์ครับก็จะสามารถเลือกไฟล์ได้หรือเรายังสามารถอัปโหลดเป็นโฟลเดอร์ทั้งหมดเข้าไปก็ยังได้ครับผมครับในกรณีต่อมาสมมติอาจารย์ต้องการที่จะcopy ลิงก์ของไฟล์ทั้งหมดหรือก็คือตัวแท็บไฟล์ตัวนี้ครับอาจารย์สามารถคลิกได้ที่ปุ่มลิงก์ copy ไฟล์ตัวนี้ครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะได้ลิงก์สำหรับที่จะเอาไปแชร์ให้คนอื่นๆเข้าถึงตัวไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในห้องเรียนย่อยนี้ได้ทันทีครับหรือถ้าหากต้องการแชร์เพียงแค่เฉพาะบางไฟล์ครับผมอาจารย์สามารถคลิกเอาเมาส์มาวางไว้ตรงที่ชื่อไฟล์นั้นๆ นะครับจะสังเกตว่าจะมีปุ่ม3ปุ่มขึ้นตรงนี้นะครับปุ่ม3จุดครับขึ้นอยู่บริเวณทางด้านขวาหลังจากนั้นคลิกครับและเลือก copy link และสามารถนำลิงก์ของไฟล์นั้นไปแชร์ต่อๆได้ครับผมครับในกรณีต่อมาถ้าอาจารย์ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดเข้าไปในเครื่องตัวเองครับอาจารย์สามารถคลิกได้ง่ายๆเลยที่ปุ่มดาวน์โหลดครับผมหลังจากนั้นตัว Microsoft Team เนี่ยจะทำการแพ็คไฟล์ทั้งหมดเก็บเป็นไฟล์ zip และดาวน์โหลดลงเข้าสู่เครื่องครับผมหรือถ้าอาจารย์ต้องการดาวน์โหลดไฟล์แยกอาจารย์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวคล้ายๆกันกับ copy link ของไฟล์แต่ละไฟล์เลยครับโดยการคลิกที่ปุ่ม3จุดข้างๆชื่อไฟล์และคลิกดาวน์โหลดครับผมเป็นนี้อาจารย์ก็จะสามารถจัดการไฟล์จากเครื่องตัวเองขึ้นไปไว้ในตัวห้องเรียนย่อยหรือดาวน์โหลดไฟล์จากห้องเรียนย่อยกลับมาไว้ในเครื่องตัวเองได้ครับผมครับก็วันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์คร่าวๆที่ผมคิดว่าที่ทางเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์และสามารถช่วยให้อาจารย์เริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างไวที่สุดนะครับผมครับก็จริงๆตัว Microsoft Teams เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่น Class Notebook และ Assignment ครับผมอันนี้อาจารย์อาจจะต้องไปลองเล่นดูต่อนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะแล้วก็ไม่สามารถ cover เวลาที่เรามีได้นะครับครับก็งั้นวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิด Screen Sharing ก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าอาจารย์ท่านไหนมีคำถามสามารถเปิดไมค์แล้วก็
มาพูดคุยกันได้เลยครับผมหรือว่าจะไม่สะดวกเปิดไมค์ก็จะสามารถเปิดแชทคุยกันได้ครับครับอาจารย์สวัสดีครับได้ยินนะครับโอเคครับครับครับอยากจะสอบถามว่าถ้าอย่างกรณีที่เราcopy link นะครับเพื่อนำไปให้กับผู้เรียนเนี่ยถ้าสมมุตินะฮะถ้าเกิดว่าผู้เรียนไม่สามารถที่จะจำพาสเวิร์ดของตัวเองได้ที่เป็น .mail.kmutt อย่างเงี้ยครับเขาสามารถที่จะใช้เมลตัวอื่นหรือว่าเขาสามารถคลิกลิงก์ที่เราส่งไปให้เนี่ยเข้ามาจอยกับเราได้หรือไม่นะครับขอบคุณครับครับสำหรับคำถามเนี่ยผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องรู้พาสเวิร์ดครับเพราะว่าตัว Microsoft Teams เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับหมายความว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยaccount ของเขาครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขกันสมมติว่าไอ้ตัวลิงก์นั้นเป็นของทีมครับมันจะไม่สามารถจอยได้แต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์สร้าง meeting room จากคาลินดาที่แบบเป็นแบบต้องรีบสอนก่อนอะไรเงี้ยไอ้ตัว URL ตัวนั้นนะครับนักศึกษาสามารถเข้ามาแบบเป็น guest แบบชมเฉยๆได้อยู่ครับครับใช่ครับขอบพระคุณมากครับผมครับครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับขอโทษครับผมครับสวัสดีครับคือพอดีผมเข้ามาช้าประมาณ15นาทีเนาะก็เลยอยากจะสอบถามว่าไอ้ที่บรรยายวันนี้เนี่ยได้อัดวิดีโอหรือจะลง Facebook ของ EPS ด้วยหรือเปล่าครับมีครับมีครับอาจารย์ได้หรือจะมาดูอีกทีตอนรอบบ่ายก็ได้ครับวันนี้พวกผมมีสอนอีกทีตอนรอบบ่ายใช่ครับแต่ก็จะมีอัดลงแชร์ไปเหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปดูย้อนหลังแล้วกันพอดีตอนบ่ายก็ติดธุระอยู่ขอบคุณครับผมครับก็แต่ถ้าตัวอย่างงั้นผมถามคร่าวๆอีกรอบแล้วกันฮะได้คือถ้าเทียบ Microsoft Teams กับ Google Hangout Meet นี่ฮะครับคิดว่าอันไหนจะใช้งานได้สะดวกกว่ากันในมุมของทั้งอาจารย์และนักศึกษานะครับก็ถ้าพูดถึงในความสะดวก Google Hangout อาจจะทำให้นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราแต่ละคนน่าจะใช้ Google กันมากกว่าอยู่แล้วครับใช่ดังนั้นก็คือเราจะมี account Google ติดตัวอยู่แล้วในการใช้ล็อกอินอีเมลหรือ Gmail อะไรเงี้ยครับจะทำให้สามารถเข้าถึงได้ไวกว่าใช่ครับโดยที่นักศึกษาก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ Admail KMUTT ใช่ป่ะฮะใช้ Gmail account อื่นๆเขาก็ใช้ได้หมดครับแต่ว่าตัว Google Google ขอโทษครับตัว Microsoft Teams ครับสมมุติว่าถ้าเราอยากจะให้นักเรียนเข้ามาได้แบบเร็วๆเลยครับอย่างเดี๋ยวผมอนุญาตแชร์สกรีนรอบนะครับครับตัวฟีเจอร์ที่เป็น instant meeting เนี่ยครับตอน meet now อ่ะครับพอเราเดี๋ยวตอนในแท็บ calendar นะครับอาจารย์แล้วเราคลิกที่ meet now นะครับตอนนี้จะเป็นการสร้างห้องประชุมแบบรวดเร็วครับก็คือว่าเป็นห้องประชุมที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวชั้นเรียนเลยชั้นเรียนย่อยไหนครับหลังจากที่เราจอยนาวนะครับตัวลิงก์ตรงนี้ครับเราสามารถ copy joy info ตรงนี้มาได้เลยครับแล้วลิงก์ตัวนี้เราสามารถเพสให้นักเรียนคนไหนก็ได้เข้ามาครับก็คือถ้าเขาไม่มี account ที่เป็น account ของมหาวิทยาลัยเขาก็จะเข้ามาในฐานะที่เป็น guest เฉยๆครับเป็นแบบ anonymous แต่ว่าเขาก็ตั้งชื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สมมติว่าถ้าอาจารย์จะใช้ตรงนี้ครับอาจารย์อาจจะบอกว่าสมมติว่าถ้าใครไม่อยากล็อกอินด้วยตัวอีเมลของนักเรียนครับส่วนว่าจะเข้ามาเป็นเกสเนี่ยอาจารย์อาจจะบอกให้เขาว่าตั้งชื่อเป็นชื่อจริงนะอะไรเงี้ยอาจารย์จะได้แบบสามารถแบบอย่างน้อยก็รู้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยก็ได้ครับถ้าเกิดจะรวดเร็วหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตทำให้อาจารย์ดูแล้วกันสมมติว่าผมเป็น
ผมจะเปิดหน้าต่างย่อยขึ้นมานะครับแล้วผมจะแสดงตนว่าเป็นเกสไม่ได้ขอโทษนะครับอนุญาตสักนิดโอเคไม่ได้สติกจริงคือตัวลิงก์ตัวเนี้ยครับมันจะโพสต์เป็นข้อความนะครับหมายความว่าถ้าอาจารย์เอาไปโพสต์ไว้ในพื้นที่ที่เป็นแชทเนี่ยมันจะแสดงเป็นลิงก์ครับแต่ทีนี้พอเราเอามาเทสเป็นเพนเทคตรงเนี้ยครับมันเลยทำให้เราไม่สามารถกดลิงก์ได้ใช่ๆครับทีนี้ถ้าสมมติว่านะครับก็คือลิงก์ตัวเนี้ยอาจารย์สามารถใช้ให้เด็กกดเข้ามาได้ครับผมแต่อันนี้ผมต้องขอโทษนิดนึงก็คือว่าผมไม่ได้เปิดโปรแกรมที่สามารถให้มันโชว์เทคออกมาเป็นลิงก์ได้นะครับก็เลยไม่ได้กดจอยให้ดูครับผมนี่ต้องขออภัยด้วยครับเวลาเด็กกดลิงก์มาแล้วเนี่ยเขาจะต้องลงตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Microsoft ด้วยใช่ไหมฮะในมือถือเขาหรือว่าใน iPad เขาอะไรถ้าเป็นในมือถือจำเป็นจะต้องลงครับแต่ว่าถ้าเป็นใน Windows น่าจะสามารถใช้บนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยครับโอเคครับแล้วก็ดูไอ้โปรแกรมที่เข้าทาง Calendar แล้วก็ Meet นี่มันก็จะออกคล้ายๆกับ Google Meet เลยใช่ครับเพราะงั้นก็พยายามจะไปก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าข้อแตกต่างที่ Google Meet เขาทำไม่ได้ Google Meet เนี่ยเขาทำไม่ได้ก็คือเขาไม่มีฟีเจอร์ที่เป็นในส่วนของห้องเรียนย่อยครับใช่ก็คือการแบ่งห้องเรียนย่อยอะไรถ้าอาจารย์มีแบบโคทีเชอร์หรือว่าสอนหลายๆคนครับหรือแม้กระทั่งเหมือนเป็นการจัดการนะครับใช่เพราะบางทีถ้าสมมติว่าตัวเด็กนักเรียนเนี่ยเขาจะมีแอคเคาท์นักเรียนอยู่แล้วผมคิดว่าถ้าเราอยากจะทำให้มันใช้การหรือใช้ในการสอนให้มันยืนยาวครับตอนทีม Microsoft Teams ตอบโจทย์กว่าใช่เพราะ environment ในการจัดการเขาทำขึ้นมาเพื่อการเรียนการสอนหรือการทำงานร่วมกันมากกว่า Google มีที่เน้นในการของการประชุมมากกว่าครับใช่ครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับผมครับโอเคครับก็ผมคิดว่าวันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams กันไปอย่างง่ายๆหรือพอสังเขปในระดับนึงนะครับผมก็ยังไงถ้ามีคำถามอะไรสามารถรอติดตามหรือโพสต์ถามผ่านทางเพจ ETS CamUtt ได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะรีบตอบกลับพร้อมให้กับคำตอบในสิ่งที่ทุกๆคนต้องการทราบครับอย่างรวดเร็วที่สุดครับครับผมก็ยังไงวันนี้ถ้าไม่มีคำถามหรือยังคิดไม่ออกก็เดี๋ยวขออนุญาตจบรายการ ETS Tech Conference ณช่วงเวลานี้ก่อนนะครับผมครับผมนราญุทธเดชาครับเรวัตครับครับขอบคุณมากขอตัวก่อนนะครับและขอบคุณมากครับสวัสดีครับ